มันที่เย็นเรื่อยๆแล้วเดือนนี้เดือน12เดือนธันวาล่ะเด้นั่นแหละอืมเฮ็ดแล้วล่ะมีพ่อค้ามาซื้อบ่ค้ามาซื้อฮอดบ้านได้เลยบ่แม่เฒ่าฮับใส่ในสงครามสมัยตะกี้หั่นแล้วก็ยังลงป่าอุ่ยละฟ้าพื้นเนาะฟ้าพื้นอ๋อโหยอายอดเด้อโอ้คักสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพวกปลายเบอร์สุโคสุคนที่เข้ามาติดตามรับส้มช่องของรัฐคนเดินทางมื้อนี้รัฐคนเดินทางได้พาทุกคนมาเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าบลูอยู่ที่หมู่บ้านวังแง่งเมืองสิโปนแขวงสวนเขตซึ่งบรรยากาศจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเฮาไปติดตามรับส้มบรรยากาศพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยตอนนี้เฮาก็เห็นพี่น้องประชาชนเฮาเนาะเฮ็ดไม้ฝ้อยนะจากแขมธรรมชาติอ๋อมีตาขิงอยู่ได้นี่เนาะโอ้สุดยอดสุดยอดเบิ่งไปเบิ่งแม่เฒ่ากันเฮ็ดไม้ฝอยสบายดีแม่เฒ่าเฮ็ดไม้ฝอยขายได้นี่เนาะโอ้ไม้ฝอยแคมจากธรรมชาตินี่ได้เฮ็ดแล้วไปขายอยู่เมืองสวรรค์พะเล่นนี่เนาะจอดฝันตลาดละลูกโอ้ยน้อยเฮ็ดแล้วล่ะมีพ่อค้ามาซื้อบ่ค้ามาซื้อฮอดบ้านได้เลยบ่แม่เฒ่าเออหาไปขายเองเนาะโดยโอ้เอาไปขายในตะกร้านึงเท่าใดเนี่ยแม่เฒ่าอักกัด10,000เนาะโอ้โดยฤดูนี้ก็เป็นฤดูฤดูนี้ก็เป็นฤดูแคมออกเนาะอืมเฮาไปหาอยู่ผู้เพิ่นได้นี่เนาะเดี๋ยวปลูกเองแม่เฒ่าปลูกเองบ่แคมนี่เริ่มไปเอาอยู่ผู้โอ้เพิ่นไปเอาอยู่ผู้อยู่เขาพุ่นแล้วไปเก็บมาแล้วก็มาตากให้มันแห้งก่อนจัก 2-3 วันเนาะแม่เฒ่าเนาะตากมันแห้งแล้วจะเอามาทักเฮ็ดฝอยบัดนี้เฮ็ดฝอยเฮ็ดไม้กวาดกวาดเฮือนกวาดซ่านแล้วกวาดหน้าบ้านกวาดพื้นบ้านก็ได้โอ้กรรมวิธีนี่แหละวิธีชนบทเนาะเพิ่นก็ยังเฮ็ดกิจกรรมเฮ็ดหัตถกรรมนี่แหละเพื่อส่งขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะอืมซื้อมักเฮ็ดแป้งโน่ต่างๆหั่นนะพอได้แก้ไขให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนซื้อปึ้มซื้อสอให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนโอ้ได้หลายเติบแล้วเนาะแม่เฒ่าเนาะเออมื้อมือนี่ได้จักอันคันเฮาเฮ็ดตั้งแต่เช้านี่โอ้เป็นข้าวก็ไวฮอดโอ้ได้30กานเนาะโอ้ันดิ30กานก็ส่งสําเซนเลยเนาะเออเข้าก็ไวโดยท่านผู้ชมทางหลังแม่เฒ่านั่นก็คือแม่น้ําซีแม่น้ําซีบางเฮียงแล้วที่มีต้นกําเนิดมาจากดินแดนเวียดนามหั่นนะท่านผู้ชมแล้วก็ไหลลงมาผ่านหมู่บ้านวังแง่งแห่งนี้แล้วก็ลงสู่เมืองเซโปนออกสู่แม่น้ําคองพุ่นแหละไหลสู่ทะเลแม่เฒ่าเพิ่นเฮ็ดย่างสำนีสำนานเลยฮะน่ะมีเข็มข้างในเฉพาะได้เนาะแม่เฒ่าเนาะโอ้นี่น่ะโอ้ทีกาเนาะคักเนาะงามคักเนาะโอ้เพิ่นน่ะโอ้สุดยอดโอ้อยากเป็นเด้เฮ็ดนี่ยากบ่เฮ็ดตะบิดแม่เฒ่ายากเลยเนาะเบิ่งยากโอ้ยเคยแล้วจ้าจ้าโอ้คักอะไรเบิ่งแม่ท่านผู้ชมสีไม้ลายมือจากพี่น้องชาวบ้านวังแง่งเฮาผลิตหัตถกรรมไม้กวาดฟืนหรือไม้พ้อยเพื่อส่งขายไปยังในเมืองหมดละเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเจรบีหลังจากแล้วเข้าแล้วนำแล้วก็มาเฮ็ดแบบนี้เนาะแม่เฒ่าเนาะหาปูหาปลาก็ง่ายเด้อบ้านนี้ได้มันติดกับแคมซีโหลคักอะลีคุณน่ะขาวๆทั้งหลังแม่เฒ่านี่น้ำซีเด้อหั่นเด้ท่านผู้ชมเอ้ยแม่น้ำซีบางเฮียงนะหั่นซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของเมืองสิโปนหั่นแหละแต่ก็เป็นสายน้ำสายลักมีความยาวตั้งนี้ตั้งเตเมืองสิโปนนี่จนฮอดเมืองสองคอนมันกับโชว์สองคอนมาละครเพ่งนี่แหละตรงเจ้าของก็สิไกลเติบได้มันสองเมื่อเห็น2-300 กิโลเมตรคุณบ่
แต่นี่หาเข็มของบนน้ำเสียนี่มันไหลประมาณนั้นเหรอไม่เท่าวันเฮ็ดอย่างซ้ำนี้ซ้ำนานเลยตอนนี้อากาศกาเย็นๆเนาะพอดีมื้อนี้เนาะบ่ฮ้อนเนาะอากาศดีสดชื่นน่าจะประมาณตอนนี้นี่ได้14 15องศาเย็นเริ่มเย็นแห้งแล้วเด้เดือนธันวาปลายฝนต้นหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยโอเคขอบคุณใจไรเดอร์ไปเท่าเด้อให้ซื้อได้ขายมานมียอดสั่งทะลุถล่มทลายเลย ยอดสั่งจองไม่ฟอยกลายเป็นเชื้อตะคิดบ้านเฮาถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวบรัดคนเดินทางจะฝากให้ก็ได้ ขอเพียงได้โอนเงินมาอยากได้หลายเท่าใดหมู่บ้านเฮาผลิตให้บ้านมีหลายคนภายในหมู่บ้านเนาะเพิ่นเฮ็ดเกื้อว่าจะคู่หลังคือคู่หลังคาเฮือนหั่นแหละเพิ่นเฮ็ดหั่นนะไม่ฟอยนี่ยามนี้ถือว่าเป็นยามฤดูกาลผลิตไม่ฟอยจากท้องถิ่นโคเคดนะเมืองสิปูนนี่ท่านผู้ชมนี่บ่อนตากแข็มของเพิ่นนอนนี่เนาะเป็นบ่อนตากแข็มของเพิ่นนี่อยู่แข็ม4คักเลยสุดยอดสุดยอดนี่นี่คือคิงออริจินอลแท้ๆแล้วนี่คิงหอมปลูกโดยธรรมชาติแท้ๆบ่ได้ใช้สารเคมีอย่างใดเนี่ยเพิ่นปลูกอยู่ให้เพิ่นเพิ่นตากย้ายอยู่ตัวนี้ก็สิไปขายในเมืองพอแล้วนี่กะอันนี้ขายเป็นกิโลนึงเท่าไหร่ขายเป็นทง10,000ทง10,000เนาะโอ้โหมื้อนี้สิได้หลายเติบได้นี่ถือว่าฮอดฤดูกาลนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วเนาะขิงเนาะเอาจังให้ปกติก็ถือว่าบ่ทันได้แล้วเขาแล้วนะเพิ่นจะก้นบ่ได้เด้บ่ทันได้จำผีในให้หั่นนะต้องได้จำผีอยู่ให้ก่อนจึงเอาได้ประเภทเครื่องปลูกอยู่ในให้อันให้ของเพิ่นอยู่เทิงภูหั่นนะเทิงภูเทิงดอยฮะใช่ใช่อาศัยใช่ภาษาบลูหรือว่าภาษาชนเผ่านี้เพิ่นเอิ้นว่าอาศัยอาศัยแปลว่าคิงนะคิงหอมนี่เพิ่นกำลังไปตักน้ำนี่การทารถคุยอ่าวน้ำคุยอ่าวยังทาโอมาแล้วเนาะตักน้ำซีเพิ่นบอกน้ำห้วยน้ำห้วยนี่แหละเพิ่นกำลังมาไปตักน้ำเก่าขึ้นไปใส่ซอยในชีวิตประจำวันน่ะแหละเฮ็ดอยู่ขัวกินต้มกินเลยบ่ตัวนี้น้ำนี่ต้มกินเลยเนาะโดยโดยโอ้ขอบใจขอบใจเอาไปปรุงซะยันนักเจ้าน้องหมาก็นอนชิงไฟคักแท้ย่ำหนาวเด้เดี๋ยวนี้มันหนาวชิงไฟอุ่นรับคักขนาดเลยเพิ่นก็ปลาคือว่าจักรีนักรีลักอายกอกนี่สบายดีสบายดีป้าแตกแซวแซวเลยสบายดีสบายดีสบายดีหมดทุกคนพี่น้องบ้านเฮาหนาวเนาะอากาศนะอาบน้ําแล้วบ่อาบน้ําตะแรงแล้วบ่อาบแล้วอาบแต่ 2:00 นนั่นแหละแต่ 2:00 เลยโอ้ประมาณ15องศาแล้วได้แล้ว15 14 15องศาอากาศมันเย็นแห้งแล้วดิเนาะ3 มื้อนี่แหละเนาะ3 มื้อบ่มันสิเย็นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้เดือน12เดือนธันวาล่ะเด้นั่นแหละตั้งเฮ็ดคักเลยเนาะนางง่อยแบบชมวิวเลยเนาะนั่นแหละพุ่นชมวิวน้ำซีพุ่นว่าทางลุ่มบ่คือสิเป็นแกงหินได้ท่านผู้ชมเอ้ยแกงหินงามๆอยู่ทางลุ่มพุ่นเห็นบ่บ่อนรัดกับทีมงานได้กินข้าวปลาอยู่หั่นน่ะไปเด้อไปเด้อผู้จบผู้งามเด้อสายเด้อนี่ท่านผู้ชมนี่อันนี้คือลูกปืนใหญ่เนาะที่รับใช้ในสงครามสมัยตะกี้หั่นแล้วก็ยังลงเรืออยู่ในปัจจุบันนี้ยังปรากฏให้เห็นอยู่เนาะในหมู่บ้านวังแย่งแห่งนี้เพิ่นก็เอามาใส่ปลาหนุกเฮ็ดบ่อนตีพาตีเล็กตีมีด
ตีควานตีเซียมตีอย่างอะไรตัวลุ่มมันก็เป็นเท่าของรถหับใส่สงครามตะกี้นั่นแหละผู้ใดที่รู้จักคอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาแน่นี่แล้วการนี้คือหัวกระสุนปืนใหญ่นี่เห็นบ่หัวมันได้โมเมนต์กระสอบได้นี่ไหนหัวมันหัวกระสุนนี่เห็นบ่พี่น้องเฮาเอามาเฮ็ดบ่อนตีผ้าตีมีดนะตีผ้าตีมีดตีเสียมต่างๆห้อยคนตีถึกจนบานเห็นบ่โอ้สุดยอดสุดยอดอันนี้เข้าห้องเฮียนมันตีนะเข้าห้องเฮียนมันเนาะมาเฮียนมันแล้วแถวนี้เนาะอัดเสื้อขาวๆดิโบแมนดิมาเฮียนผู้เสื้อขาวๆดินี่แหละท่านผู้ชมคอยคำยามเร่งบรรยากาศตอนหัวค่ำอยู่ที่บ้านวังแยงก็สิเป็นประมาณนี้แล้วเนาะก็สิอบอุ่นคือคืนคือคักในบรรยากาศดีหลายเนาะอันนี้ก็สิเริ่มมีห้องสีน้อยเข้ามาปนและแทรกแซงกันคกตามเข้าเฮาแหละก็มีไฟฟ้าเข้ามาแล้วเนาะหมู่บ้านวังแยงนี่แต่ก็ยังปรากฏเห็นการทำเข้าอยู่ผสมผสานขนาดแหละเอาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเลาะเบิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านอีกเนาะว่าเขาเจ้าเฮ็ดหยังแน่พี่น้องบ้านเฮาในยามแรงๆแบบนี้อากาศเย็นๆแบบนี้อ้าวขอบใจไรเดอร์นี่ทำสมนี่คือฝ้อยเนาะฝ้อยเข็มจากธรรมชาติแท้ๆแล้วเพิ่นไปเก็บมาจากเทิงผู้แหละเก็บมาแล้วก็ตากแห้ง 3-4 มื้อคือดังที่เว้าไปเมื่อกี้แหละคือแม่เฒ่านั่นเฮ็ดแหละอันนี้เป็นอีกข้อครัวนึงเนาะเพิ่นเฮ็ดก็ได้หลายการเติบได้นี่สำเร็จมาแล้วทักนี่ยังแต่ประกอบเข้ากับการหั่นแหละกับการไม้หั่นแหละรอทาการไม้เนาะเดี๋ยวนี้เอาการไม้มาใส่แล้วก็เรียบร้อยแล้วใช้งานได้เลยส่งขายอยู่ท้องตลาดเมืองสิบปูนพุ่นละแล้วก็ในเมืองสวรรณเขตตอนนี้มีพ่อเฒ่าคนหนึ่งเนาะเพิ่นจะพาลัดคนเดินทางไปเบิ่งวิธีการตำข้าวของพี่น้องชาวบ้านวังแยงว่าเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งนำกันเลยคอยคำยามเร่งซ้ำนี้กับสิประมาณนี้เนาะโดยนี้กับในยามคอยคำยามเร่งเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเวลานี่ได้แล้ว6 โมงยังมู้น้องๆเพิ่นก็เล่นสนุกสนานเลยโอ้เจ้าเจ้าสบายดีกำลังกินข้าวแรกเนาะโอ้กำลังกินข้าวแรกโอ้กับยังโอ้คักแท้แกงวายบ่โอ้สบายดีสบายดีกินข้าวกับแกงหวานป้าเนาะจ้าจ้าจ้าโอ้อันนี้เพิ่นคั่วตีนี่คนเห็นอยู่เห็นกินเนาะเออไปยังกินโดยโอ้แกงหวานบ่หันแกงหวานกันโอ้จ้าเสียบแท้เนาะแล้วถ่ายรูปใหม่เมื่อก่อนพุ่นไปอยู่พุ่นอย่าเข้ากองว่ะถ่ายโอ้เขาให้ปีนี้ได้หลายบ่พอกินนะลูกเอ้ยได้พอกินเนาะได้พอกินโดยโอ้ช่วงนี้มีแคมระเบิดเลยเนาะมีการเฮ็ดฝอยแคมพ่อยังอันนี้ลูกโอ้ลูกชายพ่อบ่ลูกชายอันนั้นลูกชายเนาะอยู่เพียวโดยโอ้ย่าเขาตายแล้วแม่เขานี่ตายแล้วตายโดยช่วง3 ปีนี่แหละ3 ปีนี้แล้วเนาะโอ้แม่เฒ่าเพิ่นเสียชีวิตแล้วพ่อเฒ่าเพิ่นว่านะอยู่นำกัน 3-4 คนนี่แหละในเฮือนนี่มันบ่อ๋อโดยปีนี้เฮ็ดแคมได้หลายแล้วบ่เฮ็ดไปเก็บแคมเก็บหยังฮะกำลังแล้วกำลังเนาะได้แล้วนี่คืออาชีพเสริมเนาะอาชีพนั่นอาชีพเสริมรายได้เสริมของพี่น้องเฮาได้แล้วในยามแล้วข้าวแล้วน้ำแบบนี้ได้แล้วครอบครัวระวังร้อยช่องร้อยป้อนพุ่นแล้วโดยโอ้ป้าโทแถมรายได้แต่ละปีนะบ่เออปีหนึ่งเนาะแต่เราครอบครัวน่าจะได้ฮอดเป็นพันป้อนเป็นพันอันท่านสองล้านเขาได้พันการสองพันการโอ้นี่คือรายได้เสริมแล้วก็เป็นอาชีพเสริมเนาะในยาม
แล้วดูแรงหรือว่าหน้าแรงเสือแล้วเวียกแล้วงานผลผลิตเก็บเกี่ยวนะเขาให้เข้าสวนเข้าหน้าเพื่อกระซิเฮ็ดแขมเนาะฤดูนี้เป็นฤดูแขมแล้วไม่เท่าเพื่อนกำลังฟ้าฟื้นตอนนี้โอ้ฟ้าฟื้นดังไฟเนาะหนึ่งเขาบัดชวนตีเอ้ย ฟ้าฟื้นนี่ว่าได้ภาษาบาลูบ้านเฮาฟ้าฟื้นได้บ่แม่นแหละป้า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 อุ้ยป้าอุ้ยป้าอุ้ยโดยโดยโอ้ป้าอุ้ยแล้วฟ้าฟื้นเนาะฟ้าฟื้นอ๋อความเฮาเนี่ยมันลาท่องในกับป้าอุ้ยโดยโดยโดยโอ้ภาษาลาวฟ้าฟื้นฟ้าฟื้นไม่ดังฮับใส่เฮือนครัวโอเคขอบใจได้ไหมเท่าเด้อเย่ท่านผู้ชมนี่คือฝากระแตะหรือว่าแค่ฮะนะภาษาพูดไทยเขาเอิ้นว่าแค่แค่หัวแค่ส่วนเขาจะสานเป็นแผ่นเนี่ยแล้วก็ไปเฮ็ดหัวล้อมส่วนคั่วปลูกผักปลูกเครื่องปลูกต่างๆฮะแหละฝากระแตะหรือว่าหัวกระแตะอันนี้เขาเจ้าจะเอาไม้พุ่งไม้พ้างมาสานเวลาจะเป็นไม้พุ่งก็ไม่ซอดท่านผู้ชมซึ่งไปตัดอยู่ภูผาป่าดงอยู่แค่บ้านนั่นแหละบ่อึดไม้อันนี้ฮะยังหลายนี่ตอนนี้ไม่เท่าเพิ่งกำลังตำข้าวอยู่เนาะตำข้าวโดยวิธีแบบปูฮานดั้งเดิมนะแต่เก่าเออตำข้าวโดยคกมือการตำข้าวโดยคกมือของพี่น้องชาวบ้านวังแยงเมืองเสโปนแขวงสนาเขตนี่เพิ่งกำลังใส่แห้งตำยังสำนีสำนานเลยตอนนี้นะข้าวนี่เป็นข้าวให้บ่หรือข้าวหน้าข้าวให้แล้วโดยโอ้ข้าวหน้าอ่ะข้าวให้ข้าวให้เพิ่นเนาะเดือน6เดือน7ได้สิยาอีมีแล้ววิธีการเนาะตำคล้ายๆกับหลายๆหมู่บ้านและที่รัฐได้ทายทำให้ทุกคนได้ฮับรู้ได้เห็นนำกันเนาะโอ้ยอายาวเด้อโอ้คักนี่คือวิธีการฟัดเขาแก็บหรือว่าเขาเปลือกออกเนาะเขาเปลือกสีรีบนะเขาเปลือกสีรีบจะถือกออกเวลาฟัดแบบนี้เนาะแล้วก็แก็บที่ต่ำแล้วมันจะโค้งออกเรือจะเข้าสารขอบคุณขอบใจลายเดินไปเท่าเด้อเดี๋ยวไปรอเบิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านอีกไปรอเบิ่งบรรยากาศภายในหมู่บ้านอีกขอบใจขอบใจบัดนี้สูงสุดยอดเลยทำส้มเชียดปลายฟ้าเลยโอ้โกงมะพร้าวนี่เอาละทำส้มนั่นก็คือภาพบรรยากาศรวมๆภายในหมู่บ้านนอนในยามแรงๆแบบนี้อยู่ที่หมู่บ้านวังแยงเมืองสิโปนแผ่นสนเขตสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกับหมู่บ้านถัดไปเนาะกับวิถีชีวิตพี่น้องชนเผ่าบาลูอยู่ในเขตเมืองสิโปนสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย